จะรับใช้ประเทศชาติด้านศิลปะการแสดงเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของครูอาจารย์ที่ได้สั่งสอนมาไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่จากปณิธานดังกล่าวทำให้ครูบุญเลิศนาฏพินิจศิลปินและครูลิเกวัย73ปีทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างเต็มกำลังเพื่อสืบสานศิลปะการแสดงลิเกมหรสพของคนไทยที่ครั้งหนึ่งเคยครองใจผู้ชมให้กลับมีชีวิตมีศักดิ์ศรีท่ามกลางสื่อบันเทิงสมัยใหม่ศิลปะที่น่าดูนะฮะดูแล้วเพลิดเพลินแล้วก็ผู้ชมก็เข้าใจง่ายเพราะว่ามันเป็นเรื่องวรรณคดีเช่นเป็นเรื่องพระอภัยอีเหนาจันทโครบเรื่องคุณช้างคุณแผนเป็นเรื่องที่ผู้เฒ่าผู้แก่นะเคยอ่านหนังสืออะไรมาจนรู้เรื่องและเข้าใจเรื่องก็ดูง่ายนะแต่ว่าที่เกย์ทรงเครื่องเนี่ยหัดยากเพราะว่ามันเป็นเบสิกของที่เกย์หมายถึงว่าคนที่จะหัดที่เกย์เนี่ยจะต้องหัดที่เกย์ทรงเครื่องก่อนถึงจะได้คำว่าเป็นลิเกจริงๆก่อนที่ลิเกลูกบทแบบของครูหอมหวนจะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายศิลปะการแสดงแขนงนี้มีความเป็นมาอย่างไรผู้รู้ส่วนใหญ่สันนิษฐานว่าลิเกได้รับอิทธิพลมาจากการสวดสรรเสริญพระเป็นเจ้าในศาสนาอิสลามโดยผ่านชาวมลายูที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพระนครตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์และต่อมาได้ดัดแปลงเป็นการร้องเล่นเพื่อความบันเทิงของชาวสยามเรียกว่าลิเกบันตนและภายหลังปรับเปลี่ยนเป็นลิเกลูกบทลิเกทรงเครื่องจึงเชื่อกันว่าคำว่าลิเกหรือยี่เกในภาษาชาวบ้านน่าจะเพี้ยนมาจากคำภาษามาลายูว่าดีเกซึ่งมาจากภาษาอาหรับว่าเบอร์ดีเกที่มีความหมายว่าร้องหรือขับลำนำอีกทอดหนึ่งหากแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกอย่างเป็นทางการว่าลิเกมาตั้งแต่พุทธศักราช2452ลักษณะของลิเกทรงเครื่องเนี่ยเป็นรูปแบบการแต่งกายของการแสดงลิเกในตอนต้นเลยก็คือในสมัยรัชกาลที่5ประมาณกลางรัชกาลประมาณพุทธศักราช2440โดยประมาณก็เข้าใจว่าผู้ที่คิดเนี่ยคือพญาเพชรปาณีซึ่งเป็นข้าราชการกรมวังแล้วก็พูดง่ายคือเอารูปแบบของละครโบราณคือละครนอกกับละครพันทางในขณะนั้นเนี่ยแล้วก็มาเปลี่ยนเสียให้ดูทันสมัยโดยการใส่เครื่องแต่งกายของข้าราชการกรมวังแต่ก่อนหน้านั้นจริงๆก็มีแต่งตัวทันสมัยกว่านั้นมีเสื้อแขนยาวมีอะไรแต่ว่าพัฒนาเร็วมากและที่รู้จักกันมากก่อนหน้านี้จะแต่งตัวยังไม่เป็นรูปแบบชัดเจนพอไปได้สัก 4-5 ปีก็ปรับมาเป็นแบบทรงเครื่องแล้วก็ชดงชดาก็สวมเข้าไปด้วยใส่ขนนกอะไรแต่อะไรเรียนแบบเครื่องต้นเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์แต่ทำภาษาชาวบ้านก็เรียกว่ากำมะลอนะครับและต่อหลังต่อมาก็เครื่องลิเกทรงเครื่องเนี่ยก็เรียกว่าอะไรอลังการขึ้นแล้วต่อหลังก็เปลี่ยนเป็นเพชร
ป็นอะไรเพชรหลาอะไรพวกนี้แต่ก็ยังเรียกว่าลิเกทรงเครื่องอยู่ลิเกทรงเครื่องกับลิเกทุกบทเนี่ยก็มีความแตกต่างกันก็ถือว่ามากเลยนะคือหนึ่งเครื่องแต่งกายคือเครื่องแต่งกายของลิเกทรงเครื่องก็จะทรงเครื่องหมดทั้งคณะนะเพราะว่าทรงเครื่องนี่ต้องแสดงเป็นเรื่องวรรณคดีส่วนลูกบทนั้นก็เขาก็จะเล่นเฉพาะพวกนิยายเป็นนิยายชีวิตนิยายรักพวกเรื่องพื้นบ้านต่างๆเช่นเรื่องแม่ผัวลูกสะใภ้เรื่องผู้ใหญ่บ้านกำนันพื้นบ้านนะพื้นบ้านเป็นยังไงก็เอามาเล่นกันความรู้จากครูนาฏศิลป์ครูดนตรีหลายท่านส่งต่อผ่านครูบุญเลิศไปถึงศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงลิเกทรงเครื่องและลิเกลูกบทแบบดั้งเดิมที่กำลังใกล้จะสูญหายคุณครูบุญเลิศนาพินิจเนี่ยก็เป็นครูลิเกเลยนะแล้วมีความสามารถทางด้านดนตรีด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าสายตรงของคุณครูหอมหวนนะครับแต่ก่อนนี้หล่อมากเสียงเพราะมากตอนนี้ก็อยู่เป็นขั้นสวแล้วก็เป็นบุคคลเรียกปูชนียบุคคลไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงคุณครูตอนนี้ก็คือว่า 1. เป็นคนมีหลักการมีวิชาการแล้วก็โอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อต่อคนในวงการต่อเชื้อสายทั้งที่เป็นหอมหวนและไม่ใช่หอมหวนและมีคุณูปการกับการเรียนการสอนในระดับสูงพูดง่ายๆคล้ายๆเหมือนเป็นเสาหลักของลิเกในปัจจุบันเสาหนึ่งครูบุญเลิศเกิดเมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2485เป็นบุตรของนายเจือและนางสมบุญนาถพินิจชาวนาจากอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเพราะเติบโตท่ามกลางท้องทุ่งของย่านวิเศษชัยชาญที่เป็นถิ่นกำเนิดของพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านภาคกลางประกอบกับในเวลานั้นการแสดงลิเกที่เคยนิยมกันเฉพาะในพระนครได้แพร่หลายไปในต่างจังหวัดกลายเป็นมหรสพอีกอย่างหนึ่งที่ครองใจผู้คนในชนบทเสน่ห์ของลิเกก่อตัวเป็นความประทับใจและความรักในศิลปะการแสดงแขนงนี้มาตั้งแต่ครูบุญเลิศยังเป็นเด็กชายวัย5ขวบเวลานั้นเด็กชายบุญเลิศชื่นชอบร้องลิเกเป็นชีวิตจิตใจหากมีโอกาสขึ้นเวทีประกวดครั้งใดเขามักเลือกร้องลิเกและได้รับรางวัลที่หนึ่งแทบทุกครั้งจึงอาจกล่าวได้ว่าบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยศิลปะการแสดงพื้นบ้านมีส่วนเสริมสร้างพรสวรรค์ทางร้องรำให้เขาตั้งแต่อายุยังน้อยสมัยนั้นไอ้บ้านนอกเนี่ยมันจะมีพวกไอ้รถขายยานานๆจะไปขายยาโอ้โหก็ถือว่าขายยานี่ต้องสนุกสนานนะไปดูกันมันไม่มีอะไรจะดูหรอกบ้านนอกนะคือขายยาที่ไหนก็ไปที่นั่นน่ะพ่อแม่ไม่ให้ไปก็ไปหนีไปขายก็คืนก็พอเขาฉายหนังไปแวบหนึ่งก็ประกาศจะรับสมัครร้องเพลงให้จะร้องเพลงประกวดเดี๋ยวจะมีรางวัลให้มียาให้มีเงินให้แล้วก็เข้าสมัครเขาจะร้องอะไรบอกร้องลิเกเลยเราก็ร้องลิเกก็ได้ที่หนึ่งทุกที่กลับมาได้ห่อยามาก็รอดไม่ถูกตี
ท่ามกลางการเติบโตของวัฒนธรรมบันเทิงแบบตะวันตกลิเกคงเป็นมหรสพที่อยู่ในความสนใจของผู้ชมโดยเฉพาะคณะหอมหวนมีลูกศิษย์สืบทอดแบบฉบับการแสดงลิเกอยู่มากมายทางร้องลาดนิเกลิงและก็การแสดงลิเกแนวทางของลิเกต่างๆเนี่ยนะครับอาจารย์หอมหวนเนี่ยสุดยอดผู้หอมหวนเนี่ยเรียกว่าร้องเพลงด้นกลอนเนี่ยแต่ก่อนที่เขาด้นสั้นนี่ท่านก็ด้นเพลงเนี่ยได้ยาวโดยเฉพาะยิ่งเพลงราชนิเกิลที่เราเรียกว่าเพลงลิเกปัจจุบันเนี่ยยาวเป็นหน้าๆเลยยาวคือแสดงโชว์ฟอร์มกันเลยด้นกันแบบคนติดแล้วกลายเป็นจุดเด่นแต่ก่อนหน้านี้ค่อนข้างจะรำแล้วก็ตลกมาถึงตอนนี้เนี่ยพิปากเลยและเรื่องที่สองเลยก็คือว่าทำเรื่องให้มันทันสมัยชีวิตนักแสดงลิเกอาชีพของครูบุญเลิศเริ่มต้นเมื่อราวปีพุทธศักราช2500ปีนั้นครูหอมหวนนาคสิริหัวหน้าคณะลิเกที่มีชื่อเสียงของยุคนั้นได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองอันเป็นบ้านเกิดของท่านเมื่อครูหอมหวนมาหาเสียงในละแวกบ้านเด็กหนุ่มบุญเลิศวัย15ปีได้มีโอกาสแสดงความสามารถให้ท่านได้เห็นและครั้งนั้นเองบิดาของครูบุญเลิศได้ฝากให้เขาเป็นศิษย์ของครูหอมหวนอาจกล่าวได้ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นคือก้าวแรกบนเส้นทางลิเกของครูบุญเลิศนาถพินิจก็ดีใจนะดีใจที่เราจะเข้าไปอยู่ในกรุงเทพเรียกว่ากรุงเทพก็คงไม่รู้จักเลยตอนนั้นนั่งเรือมาที่บ้าน4 โมงเย็นมาถึงท่าเตียน4:40แล้วนอนอยู่เรือสักพักหนึ่งจนสังสาง5:00ก็นั่งสามล้อมาวิ่งบางลำพูคุณพ่อมาฝากแล้วแกก็กลับเพราะมีความจำดีขยันหมั่นเพียรน้ำเสียงไพเราะมีปฏิภาณไหวพริบสามารถท่องจำบทกลอนร้องเข้ากับทำนองดนตรีได้แม่นยำและจดจำท่ารำได้อย่างรวดเร็วคือเราเริ่มหัดทีแรกครูบาอาจารย์ก็จะให้หัดลิเกทรงเครื่องก่อนคือลำแม่บทนะจะโจงจะทิงทิงโจงทิงจะโจงจะทิงทิงโจ้งชิงลำพวกนี้มาจนกระทั่งได้หลักของการลำแล้วที่มาลำอย่างอื่นมันก็ง่ายขึ้นของวิกของหวนก็ว่าได้ผมตั้งแต่เล็กๆมาและจำความได้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมหัดลิเกมากับคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณแม่ผมเคยอยู่ที่วิกของหวนกันมาเขาก็จะมาเล่าสืบทอดให้ฟังว่าวิกหอมหวนเนี่ยจะมีเบรกบุญเลิศนะเบรกหงยกเบรกวิโรจน์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับเราก็ซึมซับมาอุ้ยเราอยากเป็นเหมือนอย่างบุญเลิศจังเลยแล้วแม่เนี่ยเขาบอกอยู่อย่างนึงครับว่าคือพระเอกที่ลำในวิกหอมหวนเนี่ยคนลำสวยมีแต่บุญเลิศนาคพินิจเนี่ยเป็นพระเอกที่ลำได้เก๋มากไม่ว่าจะเป็นท่าเดินเข้าไม่ว่าจะเป็นท่าเข้าฉากเดินเข้าฉากแม้กระทั่งท่าเดินเข้าฉากนะครับพ่อยังดูเก๋ดูมีสง่าเหมาะที่จะเป็นพระเอกจริงๆหลังจากฝึกลิเกอยู่กับครูหอมหวนได้ไม่ถึงปีเด็กหนุ่มบุญเลิศก็ได้ออกแสดงครั้งแรกที่พระนครศรีอยุธยาโดยแสดงเป็นพระเอกในวัยเด็กถ้าออกเล่นก็เล่นที่สถานีรถไฟอยุธยาเขาเป็นค่ายซ้อมมวยเจ้าของค่ายคือพี่เบิ้มกลางคืนก็ขอเขาเล่นลิเกกลางวันก็ซ้อมมวยช่วงเวลาที่ครูบุญเลิศฝากตัวเป็นศิษย์ครูหอมหวนนั้นประเทศไทยเพิ่งผ่านสงครามโลกครั้งที่2มาได้ไม่นานนักสงครามส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างท่วนหน้าและยังส่งผลสะเทือนต่อ